สดีครับเป็นครับวันนี้มาร่วมครอบครัวกันด้วยใช่ค่ะก็เป็นพิธีการที่ช่อง3จัดขึ้นมาก็ได้มาเจอกับพี่ๆผู้จัดอะไรทุกคนผู้ใหญ่ด้วยค่ะนี่เคนภูมิพี่ปอนะพูดอยู่ข้างหลังโอ้เยอะแยะครับผมแต่วันนี้หลายคนเป็นห่วงพี่ปรินว่าเอ้ยนั่งได้ไหมยังไงบ้างก็เนี่ยสภาพก็เป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับจริงๆจริงๆอาการมันดีขึ้นมากมากๆแล้วครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนเป็นห่วงก็เลยโดนมาถามเยอะมากผมก็เลยได้โดนจับไปนั่งที่ผู้มีอายุแล้วผมก็อายเพื่อนๆเหมือนกันอายพี่ๆเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยอายุแค่นี้ไปนั่งบนนู้นแล้วก็เจ็บหลังอะไรเงี้ยโอ้ดูตัวเองแก่เป็นไรคะสรุปแล้วอาการไม่เป็นไรมากครับแค่กล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อฉีกครับผมก็พักนิดหน่อยก็คงหายบอกว่าคิมมี่ก็เป็นห่วงอยู่เนาะก็เป็นห่วงอะไรพี่เยี่ยมขอโทษค่ะก็ทำงานค่ะแล้วเขาไม่ให้ไปเยี่ยมเขาไหนเขาไม่ให้ไปเยี่ยมเขาไหนโรงพยาบาลไม่ให้ไปเยี่ยมเดี๋ยวมาเจอกันที่กองเห็นว่าจะมีฉากแต่งงานแล้วนี่ใช่อ๋อก็ใช่ครับที่กองก็กำลังเตรียมงานอยู่ฉากแต่งงานซึ่งเป็นฉากใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมันเยอะแยะมากมายมีแบบมีเลือดสาดมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูกันละกันเลือดคิมเหรอNo. เลือดหมูเลือดหมูและพระเอกก็จะมารับเลือดหมูพระเอกฟังดูเป็นพระเอกว่าอยู่รักกันใช่ไหมรักกันค่ะ especially for your fan club หน่อยหลายคนเป็นห่วงมากแบบไอรอนแมนจะตายแล้วหรือเปล่ายังไอรอนแมนว่ะไอรอนแมนตอนนี้ฮะก็สบายดีครับผมหายดีก็ไม่ใช่หายดีก็กำลังรักษาตัวอยู่คาดว่าเร็วๆนี้ก็จะกลับไปทำภารกิจได้เหมือนเดิมนะตอนนี้เป็นตาฮักไปก่อนเพราะตอนนี้อ้วนมากไอ้ผอมไอ้เราผอมลงแล้วนิดนึงอ่ะเสียเขาเป็นโยคะวันนี้ครับขอแซวหน่อยนะคะหลังเจ็บแล้วใจเจ็บด้วยป่ะคะใจไม่เจ็บใจปกติดีครับผมครับผมไอรอนแมนไม่มีหัวใจขอบคุณนะคะขอบคุณครับไม่ทันเดี๋ยวรอต่อมาเรียบร้อยสวัสดีค่ะหลังที่ไอรอนแมนไปแล้วค่ะเดอะฮอคค่ะเดอะฮอคหลายคนถามว่าทำไมไม่ไปเยี่ยมเลยค่ะก็เหมือนช่วงที่เราแบบทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็หมดเวลาเยี่ยมแล้วด้วยก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมนางก็งอนงอนออกสื่อจ้างอนหรอกนางก็มีคนอื่นไปเยี่ยมใช่เขาก็มีคนดูแลตั้งเยอะตั้งแยะค่ะคุณจีนเนี่ยฝากแบบกลัวจะไม่มีใครถ้ามาป่วยไม่มีใครจีนกับคิมอะไรอย่างงี้ไม่ตอนโรสจีนกับใครก็ได้ก็ถูกหอมแล้วไม่ใช่แต่คิมหอมลงเยอะมากเลยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะพี่แจ็คเกอรีนเพราะหนูออกกำลังกายก็พยายามออกกำลังกายมากขึ้นด้วยเพราะว่าหลังๆเนี่ยสุขภาพแบบแย่มากด้วยงานเยอะเนาะมันไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วอากาศมันแบบมันร้อนตับแตกมากเลยอ่ะงานตอนกลางวันนี่แทบใช่ค่ะก็เลยแบบไม่สบายเร็วเดี๋ยวก็เข้าห้องเย็นเดี๋ยวก็ออกมาเจอแดดอีกเย็นแล้วก็แดดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่สบายง่ายก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันค่ะกับแฟนๆพอแล้วค่ะตอนนี้ไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่พี่หม่ำไม่สบายก็ไม่ก็พักไปแป๊บนึงให้เขาได้แบบพักหลังด้วยเพราะว่าหลังเนี่ยมันแบบมันก็อันตรายเหมือนกันนะเรื่องต่อไปนะคะแผนเรื่องต่อไปตอนนี้มีต้นรักค่ะที่จะออนแอร์ปีนี้แน่นอนแล้วก็เรื่องต่อไปก็รอผู้ใหญ่สรุปด้วยแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราคือตั้งใจเรียนก่อนแล้วก็ทำงานของเราแค่นี้ก็แบบ7วันแล้วอ่ะงานอย่างอื่นเหรอคะพรีเซนเตอร์ส่วนตัวมีค่ะมีเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรอติดตามดูแล้วกันค่ะช่วงปิดเทอมแฟนคลับคิมเบอร์รี่จะเยอะนิดนึงแบบตามมาบางคนก็ตามมาจากต่างจังหวัดอยากบอกน้องๆไงบ้างมั้ยคะก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าจะมาหาก็ขออนุญาตพ่อแม่ด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางปลอดภัยเนาะเพราะตอนนี้แบบอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็อยากให้เดินทางกันมาปลอดภัยแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบอากาศร้อนมากจริงๆค่ะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันนิดหน่อยหาเรื่องบ้านละเป็นไงไหมคะจะเข้าอยู่ตอนไหนเอ่ยจริงๆอะเข้าไปนอนแล้วแต่ว่าแสบตามากเพราะว่า
กลิ่นสีอะไรอย่างเงี้ยมันแรงมากต้องให้แม่บ้านเข้าไปทําความสะอาดเรื่อยๆฝุ่นเยอะมากว่าตัวเองก็ไม่เรื่องม่านเรื่องม่านมีเลือกแล้วเลือกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนประตูอะไรอย่างเงี้ยไม่เสร็จสักทีอ่ะบ้านใหม่เป็นไงคะนอนหลับมั้ยหลับนะคะสบายสบายเขาบอกว่าคืนแรกถ้าสมมุติเจออะไรแกมันก็จะแสดงว่ามีใช่ไหมแต่หนูไม่เจอจะไม่ฝันไม่มีอะไรเจอนะมองบ้านมาจริงเหรอก็ไม่มีอัพแต่คืนแรกเลยนะจริงเหรอเสื้อแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นเจ้าที่ดูแลเราเนาะนิดหน่อยค่ะจะขึ้นบ้านใหม่ตอนไหนคะเนี่ยขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นบ้านใหม่ไปแล้ววันเกิดตัวเองเลยใช่ตอนนี้ก็อาจจะแบบไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเข้าไปอยู่จริงจังอีกทีนึงให้เจ้าที่เจ้าทางรับทราบว่าเราเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฝรั่งเนาะแต่เราใช่อยู่ใครบ้างก็มีพี่สาวค่ะแล้วก็พี่ชายแล้วก็คุณพ่อก็ไปมาอยู่แล้วพี่ชายซึ่งหล่อมากหลานเห็นไหนก็ไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าผมสั้นแต่เขาไม่เข้าวงการใช่ไหมเขาเป็นนายแบบค่ะเดินแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาถ่ายละครเพราะก็พูดภาษาไทยไม่ชัดค่ะติดตามด้วยละกันเนาะค่ะก็ติดตามต้อนรักทีมดัวด้วยละกันค่ะขอบคุณค่ะ